สววยรถบรรทุกรีเทนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคราวนี้เนี่ยคนที่ก่อเหตุนะครับเป็นหัวหน้าด่านช่างน้ำหนักอยู่ที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับได้มีการสนทิคกำลังเข้าไปจับกลุ่มตัวหัวหน้าด่านรายนี้นะครับหลังจากที่มีพฤติกรรมทุจริตเรียกรับเงินรถบรรทุกเดือนละกว่า5ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับตรวจสอบเส้นทางทางการเงินย้อนหลัง4ปีเนี่ยพราว่ามีเงินหมุนเวียนประมาณ200ล้านบาทนะครับและก็พบว่ามีความเชื่อมโยงกับบัญชีม้าอีกด้วยนั่นเองครับ เนี่ยนะฮะจริงๆมันก็ยังไม่หายไปไหนในความเป็นจริงเราก็ต้องยอมรับ<อ>นี่นะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตํารวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตามจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและตํารวจสอบสวนกลางคุมตัวนายนพดลซึ่งเป็นนายช่างกลอาวุโสกรมทางหลวงหรือหัวหน้าด่านช่างน้ำหนักเข้าตรวจสอบ สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้อยบริเวณฝั่งขาออกกรุงเทพมหานครภายหลังได้รับการร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ว่านายนพดลหัวหน้าชุดกับพวกนี้นะครับมีการพุดจริตเรียกรับสินบนกับรถบรรทุกที่น้ำหนักเกินหลังจากที่ศาลออกหมายจับตำรวจภูธรภาค5เข้าจับก,กลุ่มตัวนายนพดลภายในบ้านพักขณะเดินเล่นในสวนซึ่งพบว่าในตัวเนี่ยมีเงินสด จํานวน4ี0 0 0ื่นบาทก็เยอะพอสมควรนะ,ะอันนี้เป็นเงินสดที่เจ้าหน้าที่พบที่อยู่ในตัวของนายคนนี้นั่นเองครับส่วนการตรวจคน้นนายนพดลได้นําเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นในห้องทํางานอย่างที่เห็นนี่นะครับซึ่งเจ้าตัวก็พยายามที่จะปิดบังอำพรางใบหน้าตลอดเวลานะ,ะก็มีการสวมแมสแล้วก็สวมหมวกด้วยนั่นเองครับ นี่นะฮะก็พาเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นในห้องทํางานสถานีตรวจสอบน้ําหนักวังน้อยและห้องพักชั่วคราวซึ่งก็ได้มีการยึดหลักฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์สมุดจดรายการต่างๆและเครื่องช่างน้ําหนักที่มีการบันทึกข้อมูลกลับไปตรวจสอบซึ่งนายนพดลกล่าวเพียงสั้นๆปฏิเสธไม่รู้เรื่องดังกล่าวเบื้องต้นยังไม่ยอมรับนะคุณรันยังปฏิเสธอยู่นั่นเองครับแน่นอนข่าวลักษณะนี้เรื่องของการทุจริต เก็บสวยรถบรรทุกเนี่ยนะครับพอมันมีข่าวพิไรออกมาปุ๊บนี่นะครับนักข่าวหลายสํนานักก็นะครับไม่รีรอแล้วก็ตามไปทำข่าวลงพื้นที่ทันทีนั่นเองครับทางด้านของพลตรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วหรือว่าบิ๊กเต่ารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านเปิดเผยว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การที่เป็นประโยชน์นะครับส่วนจะเกี่ยวข้องหรือไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน แต่ว่าจากการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินก็พบว่ามีความเชื่อมโยงกับบัญชีม้าและผู้ประกอบการรถบรรทุกเบื้องต้นพบว่ามีการโอนเงินจากผู้ประกอบการรถบรรทุกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานเข้าบัญชีม้าและเชื่อมโยงไปถึงนายนกพดล เดือนละไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทเยอะมากตรวจสอบย้อนหลัง4ปีนะครับเพราะว่ามีเงินหมุนเวียนประมาณ200ล้านบาทนั่นอเองครับจริงๆถ้าเราคูณเนี่นะครับเดือนละประมาณ5ล้านนะครับ1ปีมี12เดือนก็ประมาณปีละ60ล้าน5 0าสถึงล้าน4ปีที่ตรวจเช็คย้อนหลังคือบางเดือนอาจจะได้ไม่ถึงนี้ะนะครับก็ถัวเฉลี่ยกันไปนะครับปีโอโห,โหในสเตทเมนต์เนี่ย เพราะว่ามีเงินหมุนเวียนมากกว่า200ล้านบาทเชื่อว่า200ล้านบาทเนี่ยก็คงไม่ได้รับคนเดียวอาจจะต้องมีการแบ่งนะฮะให้กับฝ่ายอื่นๆหรือว่าคนอื่นๆที่ร่วมขบวนการอันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่น่าจะต้องไปขยายผลต่อคือคนที่ถูกจับกลุมเนี่ยตำแหน่งสาคัญก็คือเป็นหัวหน้าด่านช่างน้ําหนักใช่ไหมครับค,คือพฤติการเนี่ยก็ต้องไปสื่ว่าถ้าเกิดว่าเขาทําจริงเนี่ยเขาทายังไงเขามีการ ทุจริตเรียกรับเงินด้วยตัวเขาเองหรือใช้ลูกน้องด้วยความที่เป็นหัวหน้าด่านอาจจะมีการใช้ลูกน้องไปรีดไถอีกทีหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจแต่ว่าอย่างที่บอกเบื้องต้นเขายัางปฏิเสธอยู่นั่นเองครับค่ะส่วนพฤติการของนายนพดลที่เป็นหัวหน้าด่านนี่นะครับเมื่อตรวจพบรถบรรทุกน้ำหนักเกินนะฮะก็จะทำทีพูดคุยเรียกรับเงินหน้าด่านครั้งละ10,000บาทก่อนจากนั้นก็จะมีการตกลงจ่ายเป็นรายเดือน เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบน้ำหนักส่วนที่ด่านตรวจช่างน้ำหนักวัางน้อยมีการนำแบรีเออร์ปิดเส้นทางเข้าด่านแล้วก็อ้างว่าอยู่ระหว่างซ่อมแซมถนนนะครับทำให้รถบรรทุกที่วิ่งสัญจรผ่านเส้นนี้ไม่ต้องเข้าด่านจึงทำเป็นนะฮะข้อสังเกตได้ว่าในการปฏิบัติงานมันมีความผิดปกติหรือไม่นั่นเองครับนอกจากนี้ได้มีแบรีเออร์บนถนนออกเปิดด่านนี่นะครับแล้วก็มีการเรียกรถบรรทุกเข้าตรวจสอบ ซึ่งก็พบว่ายัางไม่พบรถบรรทุกที่น้ำหนักเกินแต่อย่างใดหลักๆเนี่ยน่าจะมีการเรียกรับเงินนั่นก็คือรีดไถ่สวยรถบรรทุกจากคันที่บรรทุกน้ำหนักเกินนะคุณรันคือถ้าคันไหนที่น้ำหนักไม่ได้เกินมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายก็คงจะปล่อยไปตามปกติแต่ถ้าพบว่ารถบรรทุกคันไหนพอชั่งน้ำหนักปุ๊บแล้วก็น้ำหนักมันเกิน ก็น่าจะมีการเรียกรับเงินตรงหน้าด่านเลยทันทีทเนี่ยฮะคือถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้สมมุตินะฮะเป็นเราขับรถบรรทุกนะคุณรันะนะครับแล้วก็ปรากฏว่านะครับมันมีครั้งหนึ่งที่เราโดนรีดไถเราก็น่าจะพอจําได้พอจําได้นี่นะครับครั้งต่อไปก็พยายามที่จะไม่บรรทุกน้ําหนักเกินหรือถ้ามีความจําเป็นอันนี้น่าสนใจนะถ้ารถบรรทุกของบริษัทไหนคันไหนมีความจําเป็นต้องบรรทุกน้ําหนักเกินเพราะมันอาจจะ ประหยัดน้ำมันนะครับก็คือบรรทุกคราวเดียวไปเลยไม่ต้องเสียค่าน้ำมันบ่อยๆอาจจะมีการตกลงกันแล้วก็จ่ายเป็นรายเดือนอย่างที่บอกเจ้าหนึ่งอาจจะเสียเท่านี้เท่านี้ก็ว่ากันไปนั่นเองครับ